Nested Family ใน Revit คืออะไร Nested Family คือการที่เราเอา Family เข้าไปซ้อนใน Family นะอย่างเช่นตัวนี้นะเนี่ยเป็นCustom Connection ที่ผมสร้างขึ้นมาเองซึ่งเป็น Custom Connection นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปไว้ก่อนพอดีมันมาจากลิงก์นะโอเคแล้วก็ขออนุญาตปิดลิงก์ไปก่อนแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพอผมกด Edit Family เข้าไปนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Family ของตัวเนี้ยมันเป็นแค่ชิ้นนี้นะเนี่ยมันเป็นแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแต่ไอ้เจ้าโบเนี่ยโบมายังไงโบก็คือเป็นอีก Family นึงลองกดดูนะเราสามารถกด Edit Family เข้าไปได้อีกรอบนึงเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็น Family ที่เข้าไปซ้อนใน Family อีกทีนึงถ้าเราอยากให้มันถอดปริมาณได้ด้วยเนี่ยให้เราติ๊กตัวนี้เป็นแชร์นะครับแชร์แล้วเราก็โหลดเข้าไปใน Family ที่เราอยากเอาเข้าไปยึดเนี่ยซึ่งผมโหลดเข้ามาละเนี่ยครับพอโหลดเข้าไปใช้ในโปรเจกต์ก็จะเป็นก้อนเดียวอย่างนี้ซึ่งเราสามารถเมาส์จ่อเคาะแท็บแบบนี้ได้คล้ายๆกับตัวฐานรากนะเดี๋ยวผมให้ดูฐานรากแป๊บนึง Structural Foundation Invert ครับแบบนี้เอาฐานรากเอาฐานสักฐานแล้วกันฐานนี้ก็ได้นะครับ Isolate เนี่ยอย่างเหมือนกันนะครับเป็น Nested Family นี่เมาส์จ่อเคาะแท็บได้แล้วเวลาเราถอดปริมาณนะครับอย่างเช่นฐานรากก็ดีนะสกิลฟาวเดชั่นนะครับพวกนี้คือเราจะได้ทั้งแคปแล้วก็ทั้งเสาเข็มแคปคือตัวนี้เนาะตัวบนนะเนี่ยตัวบนเสาเข็มคือตัวล่างนะครับคล้ายๆกับตัวสกิลคอนเนคชั่นเหมือนกันเนี่ยนะดูตารางนี้ก็ได้นะเนี่ยเราจะได้ทั้งเนี่ยที่เป็นเบสเพจแล้วก็โบเนี่ยก็จะได้ออกมาด้วยนะครับนี่คือความหมายของ Nested Family ครับ